จบไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับโครงการคอมพิวเตอร์เครื่องนี้พี่ให้น้องครั้งที่8ซึ่งในครั้งนี้ทีมงาน Overclock Zone ไปกันที่อำเภอหนองพอกจังหวัด101โดยในช่วงเช้าเริ่มต้นที่โรงเรียนบ้านเหล่าพลงามอีกหนึ่งโรงเรียนในที่ห่างไกลที่ยังขาดสื่อการสอนที่ทันสมัยบรรยากาศในช่วงเช้าเริ่มกันที่การเข้าแถวหน้าเสาธงอย่างพร้อมเพียงกันของเด็กๆตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ไปจนถึงประถมศึกษาปีที่6และก่อนที่เราจะติดตั้งคอมพิวเตอร์ทั้ง5เครื่องพร้อมอุปกรณ์เน็ตเวิร์กน้องๆยังได้รับเสื้อยืดสีขาวเอาไว้ใส่เท่ๆกันด้วยครับเข้าถึงช่วงสำคัญในการส่งมอบและติดตั้งคอมพิวเตอร์กันบ้างเด็กๆที่โรงเรียนบ้านเหล่าพลงามต่างมารอกันด้วยความตื่นเต้นที่จะได้ใช้งานคอมพิวเตอร์ในการศึกษาบางคนรู้จักคอมพิวเตอร์แต่ก็ยังไม่เคยได้จับของจริงมาก่อนความตื่นเต้นและดีใจสะท้อนผ่านแววตาออกมาอย่างชัดเจนเราไปฟังความรู้สึกของน้องๆและครูกันครับเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกน้องๆกันนะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างที่วันนี้เนี่ยพวกเราเอาคอมพิวเตอร์มาให้5เครื่องเนาะโอเคแนะนำตัวสักนิดนึงครับหนูสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุธิดาอรันสดอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะครับโรงเรียนอะไรนะครับโรงเรียนบ้านเหล่าพลงามค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่พี่ๆแบบนำคอมพิวเตอร์มาให้ทั้ง5ชุดเลยรู้สึกดีมากค่ะที่ได้เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะคิดว่าหลังจากนี้ถ้าได้คอมพิวเตอร์ไปถ้าคุณครูพามาใช้งานเนี่ยหนูจะใช้ทั้งงานทำอะไรบ้างครับทำข้อมูลการเรียนค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างที่พี่ๆเอาคอมมาให้อ่ะครับก็รู้สึกดีใจครับผมที่จะได้มีคอมพิวเตอร์มาใช้งานครับผมก่อนหน้านี้คอมพิวเตอร์ที่โรงเรียนมีไหมครับมีครับแต่มันก็ชำรุดไปแล้วครับผมหลังจากนี้คิดว่าเราได้คอมพิวเตอร์มาเนี่ยเราจะใช้อะไรเกี่ยวกับมันบ้างอ่ะครับก็ใช้ทำการศึกษาครับเอาล่ะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูของโรงเรียนบ้านเหล่าพลงามนะครับชื่อคุณครูอะไรครับแนะนำตัวกันสักนิดนึงครับสวัสดีค่ะชื่อคุณครูจันเพ็ญปัจจัยเกค่ะคิดว่าโครงการนี้ครับคอมพิวเตอร์เครื่องนี้พี่ให้น้องเนี่ยเป็นโครงการที่เข้ามาซัพพอร์ตเด็กๆเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจค่ะก็จะเป็นเครื่องคอมชุดแรกที่ในโรงเรียนคือมีเครื่องคอมที่สามารถใช้งานได้เพราะว่าเท่าที่โทรเข้ามาดูอยู่ก็คือมีแต่จอที่เสียค่ะก็คือดีใจที่เด็กจะได้มีความรู้ในเรื่องไอทีบ้างค่ะเ
เมื่อจบกิจกรรมในช่วงเช้าทีมงานโอเวอร์คล็อกโซนไม่รอช้ารีบเดินทางมายังโรงเรียนบ้านโนนปลาเข็งโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนเพียง62ชีวิตและยังขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาอาคารและสื่อการสอนนักเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้มีจำนวนไม่มากนะครับและบางคนก็ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาการเข้ามาของโครงการคอมพิวเตอร์เครื่องนี้พี่ให้น้องครั้งที่8จึงเป็นอีกหนึ่งแสงสว่างทางการศึกษาให้กับเด็กๆที่แทบจะไม่มีโอกาสได้สัมผัสคอมพิวเตอร์แล้วครับแล้วนี่ก็คือนักเรียนโรงเรียนบ้านโนนปลาเข็งนะครับเราจะมาถามความรู้สึกน้องๆกันว่าได้คอมพิวเตอร์มารู้สึกยังไงกันบ้างนะครับรู้สึกดีใจกันไหมที่เรามีคอมพิวเตอร์ใช้กันแล้วครับดีใจค่ะก่อนหน้านี้เราได้ใช้คอมพิวเตอร์มาก่อนไหมฮะไม่ค่ะอ๋อแล้วก่อนหน้านี้ตอนเรียนเราอุปกรณ์การเรียนเรามีครบไหมลูกหรือว่ามีขาดอะไรไหมจากที่โรงเรียนอ่ะขาดขาดอะไรบ้างตอบได้หมดเลยขาดอะไรบ้างขาดขาดเสื้อผ้าขาดเสื้อผ้าแล้วขาดอะไรอีกอุปกรณ์ดินสอปากกาขาดไหมลูกแล้วคิดว่าเราได้คอมมาเราจะใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรกันดีเดี๋ยวไล่พี่ละคนเอาไว้เป็นแหล่งการเรียนรู้ค่ะคิดว่าคอมพิวเตอร์จะให้อะไรกับให้อะไรกับเราบ้างถ้าเราได้ใช้งานความรู้ค่ะรู้สึกยังไงกันบ้างที่เราจะมีคอมพิวเตอร์ใช้กันแล้วลูกรู้สึกดีครับน้องอ่ะดีใจครับแล้วก่อนหน้านี้เราได้เคยใช้คอมพิวเตอร์กันมาก่อนไหมไม่ครับหรอแล้วนี่คือเป็นครั้งแรกเลยไหมลูกครับคิดว่าคอมพิวเตอร์จะทำให้เรามีการเรียนเป็นยังไงบ้างอ่ะลูกมีความรู้ครับมีความรู้เพิ่มขึ้นครับแล้วกับน้องอ่ะความรู้ครับมีความรู้เพิ่มขึ้นเนาะก็อยากให้โครงการอย่างนี้มีมาอีกไหมลูกมีครับอยากให้มีมาอีกอยากให้มีมาอีกไหมอยากครับทุกคำตอบเนี่ยก็บอกได้ว่าน้องเนี่ยดีใจที่มีโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนั่นเองนะครับถึงแม้โรงเรียนทั้งสองแห่งจะมีขนาดเล็กนะครับแต่ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นทีมงานสัมผัสได้ว่าน้องๆทุกคนรู้สึกดีใจถึงการมาของพวกเราและพวกเราก็เชื่อว่าคอมพิวเตอร์ทั้ง10ชุดที่มอบให้กับทั้งสองโรงเรียนจะเป็นประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลหาความรู้และพัฒนาด้านการศึกษาต่อไปครับโอเวอร์คล็อกโซนขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านมาณโอกาสนี้และพบกันใหม่ปีหน้าในโครงการคอมพิวเตอร์เครื่องนี้พี่ให้น้องครั้งที่9สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเวอร์คล็อกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ